ความรักเกิดขึ้นอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่ได้จำกัดอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนี่คือคอนเซปต์ของหนัง Any Day Now ที่ประกาศศักดาคว้ารางวัลขวัญใจมหาชนมาจากเทศกาลภาพยนตร์ LA Outfest Any Day Now พาผู้ชมย้อนไปในปี1979หนังเล่าเรื่องของรูดี้เกย์สาวใหญ่ที่ไม่ประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างในชีวิตวันหนึ่งรูดี้ได้ไปเจอกับมาโก้เด็กชายที่เป็นดาวซินโดรมซึ่งถูกแม่ขี้ยาทิ้งให้อยู่ตามลำพังด้วยความสงสารรูดี้จึงให้มาโก้มาอยู่ด้วย This is my home. Yeah, this is your home. จนกระทั่งเวลาผ่านไปความผูกพันค่อยๆแน่นแฟนทำให้รูดี้ตัดสินใจบอกกับพ่อแฟนหนุ่มซึ่งเป็นทนายความให้ยื่นเรื่องขอสิทธิในการเลี้ยงดูต่อศาลผู้กำกับหนังเรื่องนี้ Travis Fye เล่าว่าแม้ว่าเขาไม่ได้เป็นเกย์แต่เขาเชื่อว่าคนดูทั้งโลกจะเข้าใจแก่นเรื่องที่ว่าด้วยมนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับความรักและมีครอบครัวเหมือนกัน Any Day Now ไปตระเวนฉายในหลายๆเทศกาลหนังทั่วโลกและคว้ารางวัลขวัญใจมหาชนมาได้เกือบทุกแห่งพร้อมคำยกย่องจากนักวิจารณ์ที่ว่าเป็นงานดราม่าที่มีชั้นเชิงและเชิดชูความเป็นมนุษย์ได้อย่างงดงาม Any Day Now จะลงโรงฉายให้ทุกคนได้สัมผัสความประทับใจตั้งแต่22สิงหาคมนี้เป็นต้นไปเฉพาะที่โรงภาพยนตร์เครือ SF และโรงภาพยนตร์ House RCA